สนามดี2ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของศุลกากรยูไนเต็ดนะคะที่ล่าสุดนี้ยืนยันค่ะว่าจะต่อสัญญากับโค้ชทงอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมผู้บริหารค่อนข้างจะพอใจกับผลงานนะคะถึงแม้ว่าจะต้องตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีก16ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายค่ะครับก็หลังจากที่ตกรอบแพ้ราชประชาในการดวลจุดโทษไป4-5นะครับเสมอในเวลา0-0ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับล่าสุดนั้นโค้ชทงธงชัยสุกุกีกุนซือใหญ่ของทีมพูดถึงอนาคตตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้หารือกับในการทำทีมปีหน้าแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการพูดคุยอย่างจริงจังนะครับทั้งตัวโค้ชหรือว่านักเตะแต่แนวโน้มมองว่าผู้บริหารน่าจะมีการต่อสัญญาออกไปเพราะว่ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกทีมเล่นดีมากๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อแต่แฟนบอลประทับใจผู้บริหารแฮปปี้นะครับฟอร์มการเล่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพียงแต่ไม่มีดวงเท่าไหร่เชื่อมั่นว่าปีหน้าศุลกากรยูไนเต็ดน่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีนี้เลยครับครับกุนซือครองงานปัจจุบันอายุ43ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่เข้ามากู้สถานการณ์ของศุลกากรยูไนเต็ดในเล็กที่2คือเข้ามาทำทีมเนี่ยตอนนั้นศุลกากรอยู่ดับ7ของตารางเขาก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้บริหารของทีมศุลกากรว่าจะต้องพาทีมขึ้นไปเล่นดีวิชั่นหนึ่งสถานเดียวเท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาได้เลยแล้วก็รวมถึงปลดเขาลาออกจากตำแหน่งได้เลยแต่ปรากฏว่าผลงานมันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอกาสที่ตอนแรกเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าอย่างที่โค้ชทงได้บอกไปมันผิดแค่ดวงเท่านั้นเองที่ไม่ดีพอนะครับก็เป็นกุนซือเนื้อหอมด้วยนะครับตอนนี้กำลังถูกตามจีบจากหลายทีมของดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีกรวมถึงทีมชาติชุดเล็กด้วยนะฮะก็ชื่อชั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับโค้ชทงครับ